ดีครับครับขวาไปซ้ายค่ะชื่อดาวดาขันธมนต์นะคะค่ะชื่อดาวดาขันธมนต์นะคะรับบทเป็นชบาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนินวรานันท์นะคะรับบทเป็นนกค่ะครับสวัสดีครับชินชินวุฒินะครับผมรับบทเป็นเมี่ยงครับสวัสดีค่ะเรรัตฟ้านะคะรับบทเป็นผึ้งค่ะสวัสดีค่ะปามเอมิกานะคะรับบทเป็นกวางค่ะอันนี้คือเรานักแสดงจากเรื่อง35ดาราโชว์ The Series ใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงคะวันนี้มาคนเดียวเลยเนาะหนุ่มจริงๆในเรื่องก็ประมาณนี้เลยครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานบันเทิงครับจริงๆแล้วอ่ะก็ถ้าตามภาษาที่เราคุยกันง่ายๆก็คือเล้าอะไรฮะแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบของเซ็กซี่คอมเมดี้นะครับก็แน่นอนเซ็กซี่เพราะว่าสาวๆที่นั่งอยู่ข้างผมแต่ละคนก็วู้ฮู้ทุกคนเลยนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นคอมเมดี้ครับก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นสถานที่จริงแต่คาแรคเตอร์อาจจะเมคอัพขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวละครของผมเนี่ยผมรับบทเป็นเมี่ยงเป็นผู้จัดการร้านซึ่งปกติหลายๆคนอาจคิดว่าผู้จัดการร้านจะต้องแบบโอ้ต้องโชคโชนแน่เลยต้องเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางผู้หญิงได้แบบไม่เขินไม่อายแบบเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่คาแรคเตอร์ของเมี่ยงเนี่ยจะเป็นเด็กเนิร์ดครับใช่เป็นเด็กเนิร์ดชอบดูการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนชอบแบบ Marvel DC ชอบแบบแล้วก็ซิงใช่ Virgin ด้วย Virgin ด้วยจ้า Virgin ด้วยใช่มันก็เลยแบบต้องแบบเหมือนอยู่ท่ามกลางสาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจะเกิดความตลกที่มันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ด้วยเรื่องราวของที่มันเกิดขึ้นในตัวสถานที่บันเทิงด้วยก็มันก็จะมีเรื่องของแก๊งของผู้หญิงที่แบบไฟกันอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีความแบบแย่งผู้ชายกันเบาๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจ๊ะสบาเราไม่ได้ถึงกับถูกแย่งมากเว้ยเราไม่ใช่คนที่ฮอตที่สุดในเรื่องนี้แต่มันจะมีคนที่ฮอตกว่าเราเพราะเหตุผลอะไรก็ต้องไปดูนะครับเราหนึ่งในเป้าหมายแต่คนนั้นจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงนะครับผมก็ต้องไปดูกันว่าผมหมายถึงอะไรที่พูดถึงเป้าหมายนะครับผมก็ครับครับก็มันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าหลายๆคนจะมีภาพที่มองสถานเทิงแบบนี้หรือว่าน้องๆที่ทำงานในสถานเทิงแบบนี้ในมุมมองแบบหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เอามาจากชีวิตจริงของคนที่ทำด้วยนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเล่าอย่างน้องเนี่ยตรงเนี้ยก็คือเป็นอาชีพเขาด้วยอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยต้องให้พวกเขาเล่าดีกว่าเพราะว่าอย่างให้เลยเล่าก็ได้คือจริงๆแล้วเลยก็มีผลงานด้านวงการบันเทิงนะคะแล้วทีนี้ได้มีโอกาสค่ะเราแต่ก่อนเราเป็นแดนเซอร์มาก่อนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้เข้าไปทำงานที่ร้านไปเป็นแดนเซอร์เสร็จแล้วปุ๊บเลยก็ได้ลองเป็นโคโยตี้ทีนี้เราอยากรู้ว่าการทำงานเด็กเราเนี่ยเขาทำงานกันยังไงมันน่ากลัวอย่างที่เรารู้หรือเปล่าเราคิดหรือเปล่าก็เลยพอทำเฮ้ยสำหรับร้านนี้นี่คือไม่เลยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวมากกว่าแล้วก็มันอยู่ที่การวางตัวของเราด้วยหลายๆคนอาจจะมองว่าเด็กเราเนี่ยคือพูดตรงๆเลยเนาะขายตัวหรือเปล่าฮะใช่ไหมคะต้องมีการคิดแล้วแหละขายอันนี้นะหนูว่าไม่ใช่แค่อาชีพเด็กเล้าหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกแล้วมันอยู่ที่ความพึงพอใจของตัวเรามากกว่านะคะอย่าไปตีเลยว่าเอ้ยอาชีพนี้คือต้องแย่ไปทั้งหมดบางคนมีเหตุจำเป็นที่ต้องทำงานแล้วมันเป็นโอกาสดีที่เลก็ได้บอสได้ให้โอกาสเลยนะคะได้มาเป็นนางเอกด้วยคือมันเป็นความใฝ่ฝันที่เลยอยากจะเข้าวงการบันเทิงอยู่แล้วแต่ด้วยความที่อายุเราหรือไม่มีคนผลักดันหลายๆอย่างมันทำให้เราเริ่มท้อแล้วหนูก็ตกใจมากเฮ้ยมาทำงานแล้วอยู่ดีบอสบอกว่าเนี่ยจะทำซีรีส์นะให้เราเนี่ยแหละเป็นนางเอกทำไมอะคะบอสเราเฉิดฉายสุดแล้วโอ๊ยไม่คืออะไรรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมไม่เห็นหัวเพื่อนมึงเลยเหรอนั่งกันอยู่สองคนเนี่ยอันนี้ว่า
นั่งอยู่สองคนไม่เห็นหัวเลยเหรอเดี๋ยวนะอ่ะเขาพูดไปซะขนาดนี้นะอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันไปอยู่ในซีรีส์ด้วยนะครับผมค่ะตัวนินเองนะคะนินก็ทำงานเล้ามาตั้งแต่เริ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็อยู่ดีๆก็จับพัดจับผูมาตกอยู่ที่ร้านนี้เนาะแล้วอยู่ดีๆวันนึงก็มีเซลล์ของร้านนะคะบอกว่าเอ้ยเข้ามาห้องนี้หน่อยเขามีการแบบจะแคสต์นักแสดงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นคนแบบกะโหลกกะลาแบบว่าเก้อเป่นเป่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบโลกต้องการคนอย่างคุณมาเราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบเอ้ยได้มาอยู่นะจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่เคยชิมลางด้านการแสดงหรือว่างานในวงการเราไม่เคยเหยียบเข้ามาเลยเพราะเราไม่คิดว่าเราน่าจะทำได้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณบอสด้วยนะคะถ้าไปดูนะไปดูในเรื่องนะหาไม่ได้ไปดูในฐานะที่เราก็โอเคเล่นแสดงมาบ้างนะฮะเรารู้สึกว่าเอ้ยได้คือสองคนนี้ด้วยคืออย่างนี้ครับในเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าตัวละครแต่ละตัวละครอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ที่มันชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าไม่ต้องเป็นเราก็ได้มันคือที่ไหนก็ได้ที่ทำงานคุณทุกที่อ่ะคุณจะเห็นเพื่อนคุณแต่ละคนน่ะที่อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นแบบนี้มั้ยแล้วคือแต่ละคนน่ะคือมันกลายเป็นว่าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันดึงตัวละครออกมาให้มันมีอะไรมากกว่าที่มันเป็นอ่ะเพราะตัวเขาเองอ่ะอย่างเนี้ยอย่างนิดเนี่ยคือบทนกอ่ะที่ลินเล่นอ่ะมันนินเลยอ่ะนึกออกป่ะคือมันมีความรู้สึกว่ามันแบบเอ้ยออกมาแล้วมันเป็นนกเงี้ยอยู่ในร้านก็ตัวเด่นแบบอย่างเนี่ยรับบทเป็นชบาเนี่ยดาวชบาเลยคือชบาเป็นชื่อที่เหมาะสมกับตัวละครนี้และเหมาะสมกับการที่เล่นนางเล่นมากเพราะว่ามันแบบกูหมั่นไส้จริงเดี๋ยวก่อนนึกออกไหมคือมันมีคือเรื่องเนี้ยครับมันอย่างเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันอย่างน้องๆบอกว่าโอเคอาจจะแบบแสดงไม่เป็นแต่เรารู้สึกว่ามันอย่างที่ผมบอกว่าแบบโลกต้องการคนอย่างคุณอ่ะคุณต้องไปดูเว้ยมันแบบคือเราเล่นเราแสดงเองเรายังรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันแบบมันมีอะไรมากกว่าที่เป็นแบบซีรีส์หรือมันมีอะไรมากกว่าแค่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเราแต่มันเป็นชีวิตของคนจริงๆที่เราสามารถที่จะเห็นได้ในชีวิตจริงในที่ทำงานที่ไหนก็ได้ไงเลยรู้สึกว่าอยากให้เปิดใจรับชมรับฟังดูว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเราเป็นสถานที่แรงคนบางคนบางพวกบางกลุ่มคิดไปไกลว่าแบบเอ้ยทำงานเนี้ยต้องขายด้วยอะไรเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยังไม่เห็นจากที่แห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากเห็นก็คือเข้าไปเที่ยวค่ะถ้าอยากเห็นก่อนเฮ้ยเราอ่ะเนี่ยแม่ไม่ใช่ขายเก่งขนาดนี้เราก็นี่ไงหนูถึงบอกไงว่าเก่งหน่อยหน้าทางเห็นของเราหน่อยตัวเด็กหนูถึงบอกว่าเฉิดฉายที่สุดแล้วค่ะเป็นจริงๆถ้าอยู่ในโคโยตี้ก็เป็น PR ด้วยเป็นเซลล์ด้วยก็คือขายทุกอย่างจนลูกค้าบอกว่านี่เราเป็นนักขายหรือเปล่าอ่ะบอสก็เลยเห็นความสามารถในจุดนี้ขายเก่งให้พี่บอกของปาล์มนะคะคือก่อนหน้านี้คือปาล์มก็มีผลงานในวงการบันเทิงมาบ้างนะคะมีภาพยนตร์มีละครแล้วก็เป็นนางแบบค่ะส่วนที่ได้มาเล่นเรื่องนี้นะคะของปาล์มนี่คือแคสเข้ามาปาล์มรับบทเป็นกวางค่ะกวางนะคือกวางเนี่ยจะในบทนะคะตัวบทจะเป็นคนว่าเรียบร้อยสาวธรรมะธรรมโมชอบทำบุญสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตัวจริงเลยเนาะเหมือนตัวจริงเลยค่ะตัวจริงก็อย่างเงี้ยแหละเหมือนเบรกนิดนึงเนาะเหมือนโดนเบรกเอ๊ะใช่ปะแต่เป็นคนที่ไม่เปลืองชุดค่ะในเรื่องก็คือใส่ชุดใช่คือในเรื่องอ่ะคือถ้าเกิดพูดถึงคอสตูมคงแบบโอเคกับหนูมากที่สุดละเพราะว่าใส่ชุดแบบไม่ว่าจะเป็นชุดนอนชุดอยู่บ้านชุดอะไรก็แล้วแต่ชุดขาวค่ะชุดทำบุญนะคะชุดขาวส่วนอย่างชุดคนอื่นๆก็จะแบบอ๋อโชว์อุ้ยเซ็กซี่ชุดอุ้ยแซ่บหน่อยต้องเข้าไปดูค่ะถึงจะแบบจะรู้ว่าแบบเป็นยังไงอันนี้ลองมาตัดอันเลยค่ะเหมือนเรามาบ่นเนี่ยไม่จะบ
อกว่าอ๋อดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายชุดเออดีดีแล้วพูดกันมานานเรายังไม่รู้ว่าออนแอร์ยังไงที่ไหนยังไงค่ะก็ทาง LINE TV นะครับผมก็จริงๆเริ่มวันนี้เลยนะครับ2ทุ่มวันนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างเราจะเห็นเราจะได้เห็นอย่างเงี้ยบางคนทำเพราะว่าอยากชอบทำบุญบางคนทำเพราะว่าชีวิตอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้มีลูกครอบครัวที่ต้องเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าในเรื่องนี้มันทำให้เราเปิดรับแล้วตัดสินน้อยลงแบบนี้ก่อนผมว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆสังคมเราจะต้องการนะการเปิดรับและตัดสินน้อยลงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าที่ผลนึงที่ผมเลือกมารับเล่นเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเองก็อยากเข้าใจเพราะผมอ่ะเคยแต่ไปเล่นคอนเสิร์ตไม่เคยไปเที่ยวแล้วฮะไม่เคยเอาจริงๆนะอันนี้ผมพูดตรงนะเอาแบบกล้าพูดเลยนะเคยไปเที่ยวแล้วอ่ะชีวิตเนี้ย2ครั้งอันนี้แบบพูดกล้าพูดเลยนะแต่ไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะเหมือนผมเหมาะไปเล่นที่เนี่ยผมไม่เล่นบ่อยมากเลยเพราะว่าด้วยเพลงด้วยแหละครับด้วยเพลงไม่ใช่คาแรคเตอร์เป็นเพลงนะครับด้วยเอลแหละ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 แต่ว่าเราไม่เคยได้ไปนั่งคุยหรือสัมภาษณ์หรือนั่งแบบถามว่าแบบเอ้ยทำไมถึงแบบนึกออกไหมฮะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการที่แบบได้เล่นเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องเปิดมากกว่าที่เราเห็นนะแล้วเราจะเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ผมไม่ได้มาบอกว่ามาดูสารคดีกันนะครับอันนี้เป็นซีรีส์เป็นคอมเมดี้แล้วก็ตรงเนี้ยเราเห็นสี่สาวยังมีอีกมากมายแล้วบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่หนุ่มๆทั้งประเทศต้องอิจฉาผมกล้าพูดเลยผมกล้าพูดว่าเป็นซีรีส์ที่ถึงเนื้อถึงตัวกันพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่ามีความสนุกสนานแน่นอนเพราะว่ามีนครอมมีพี่บอลมีพี่เบิร์ดพี่อันนานะครับใช่พี่ป๊อปปี้ด้วยใช่เล่นเป็นเพื่อนสนิทผมอะไรเงี้ยคือมันมีใช่มันมีความสนุกสนานที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผม35ดาราโชว์เดอะซีรีส์ครับผมฉันจะบอกเรายังไม่พูดเลยอ่ะไม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะนางพูดเยอะมากปกติใช่ไหมนางไม่หยุดอ่ะคือปกติชาวาเป็นคนพูดน้อยก็เลยแบบไม่อยากจับไม้เนี่ยขนาดพูดเนี่ยยังพูดไม่หยุดเลยแล้วเราก็ไม่มีใครห้ามหรือด้วยพูดไม่หยุดนะไม่เท่าไหร่นะพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วพูดไม่รู้เรื่องให้ฝากตัวของเรานิดนึงค่ะฝากชาวาด้วยนะคะชาวาจะเป็นคนแบบว่าโก๊ะน่ารักน่ารักแบบอารมณ์แบบเด็กน้อยเป็นโคโยตี้ที่อายุน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราอยู่ในความที่เราอ่ะเป็นเด็กนะคะเราก็ตื่นเต้นตลอดเวลาเราเจอผู้ชายเพราะเรายังไม่เคยผ่านผู้ชายต้องผมบอกเลยว่าจริงๆโลกต้องการคนอย่างคุณจริงๆชอบสีหน้าค่ะมาถึงที่แล้วปิดหน้าปิดตายังไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยโชว์กันนิดนึงค่ะ The Masked Singer ขอได้ค่ะชอบคำบอกนิดนึงค่ะแค่เซตเดียวอันนี้แค่ส่วนเดียวใช่ค่ะพี่ชินของเราคงจะต้องฟินที่สุดในเรื่องแล้วพี่ชินบอกว่าซีนี้ผมว่ามันพอจริงเอาของบางซีนเนี่ยเหมือนแบบพี่เบาได้เบาได้เบาจริงจริงผมเขินหรือว่าเดี๋ยวกูมีปัญหาที่บ้านเบาได้เบาจ้าอย่าทำร้ายพวกหนูนะคะมันคือการแสดงมันคือการแสดงค่ะอะไรที่เพิ่มเติมไปมันก็สนุกแน่นอนครับเพราะว่าผมว่ามันครบแหละมันมีทั้งแบบเรื่องดราม่ามีเรื่องแบบเรื่องชีวิตของคนจริงๆมีเรื่องของความสนุกสนานโรแมนติกมีคอมเมดี้เซ็กซี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผม35ดาราโชว์เดอะซีรีส์นะครับทาง LINE TV นะครับวันนี้เริ่มต้นเป็น EP แรก2ทุ่มห้ามพลาดครับ2ทุ่มค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ